ตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรโสมสกัดมีสารสกัดจากใบแปะกล้วยและวิตามิน B12 เฮมวิทแอคทีฟอีกเรื่องใหญ่เรื่องนึงปลาหมอคางดำพี่โอ้โหมีข้อเสนอว่าเอายาแรงเลยไหมเอาไซยาไนด์เลยไหมทั้งบางเลยดีไหมนี่นักวิชาการประมงของมหาลัยแม่โจ้นะครับอาจารย์อภินันท์สุวรรณรักษ์เป็นคนเสนอว่าถ้าหากสถานการณ์มันเกินเยียวยาก็ใช้ไซยาไนด์เป็นมาตรการสุดท้ายนะครับเพราะการกำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยมันอาจจะดูโหดร้ายวิธีนี้แต่เด็ดขาดและทำได้จริงแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นพื้นที่ที่ระบาดหนักและบล็อกพื้นที่ต้นน้ำปลายน้ำนะฮะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขควบคุมเฉพาะไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือแลกกับปลาไทยที่จะตายไปพร้อมกับปลาหมอคางดำเพราะเขาบอกว่าปลาพื้นถิ่นไทยเนี่ยเรายังสามารถเอาไปปล่อยได้แต่ต้องกำจัดปลาหมอคางดำก่อนนี่เป็นข้อเสนอนะครับไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะทำนะฮะเป็นข้อเสนอจากนักวิชาการประมงของแม่โจ้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดไอ้พวกสารเคมีที่มันจะปนเปื้อนในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติทำยังไงอาจารย์เขาบอกว่าไม่น่าห่วงอะเพราะโครงสร้างของเคมีไซยาไนด์เนี่ยเป็นปะจุนและพบได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วไม่มีการตกค้างแต่ต้องศึกษาเรื่องปริมาณที่เหมาะสมกับพื้นที่แหล่งน้ำและระยะเวลาที่มันจะปลอดภัยด้วยนะครับนี่หมายความว่าอะไรฮะอาจารย์เขาคิดว่าแหมเอาไปทอดกินเอาไปขายกิโลละ15 บาทนะปล่อยปลากระพงลงไปจัดการเนี่ยมันคงจะไม่พอแล้วมั้งอาจจะต้องใช้ไซยาไนด์หรือเปล่านะครับอาจารย์บอกมันช้าเกินไปเอาคนไปจับก็ไม่ทันเอาปลากระพงลงไปมันก็ไม่กินเอานาคฮีโร่ตัวใหม่ลงไปก็ช้าเกินเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ต้องเป็นมาตรการสุดท้ายนะคะ อันนั้นวิธีปราบวิธีปราบแต่ต้นตอพี่ยังหาไม่ได้เลยนะเนี่ยแน่นอนนะฮะต้นตอเนี่ยเขาพยายามอนุกรรมธิการพยายามเชิญบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตนำเข้าเพียงรายเดียวนะครับนี่ผมไม่ได้บอกว่าเขาทำนะฮะหรือเขาปล่อยให้มีการระบาดนะผมเพียงแต่บอกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงคือมี CPF เป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับอนุญาตนำเข้ามาและเขาเชื้อเชิญเข้ามาชี้แจงต่ออนุกรรมธิการที่แก้ปัญหาเรื่องการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ย2 ครั้ง 2 รอบไม่มาฮะแต่ว่าเอากระดาษมาชี้แจง4 แผ่นด้วยกันครับก็เอากระดาษมาชี้แจงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นต้นตอของการระบาดนะครับเช่นเขาบอกว่าแหมนำเข้ามาปี53เอาเข้ามา 2,000 ตัวมันก็ตายบนเครื่องบินแล้วมันใช้เวลาเดินทางตั้ง35 ชั่วโมงนะฮะรอดมาได้600ตัวก็เป็นตัวน้อยๆตัวเล็กๆนะครับสุดท้ายมันก็อ่อนแอนะฮะแล้วก็ตายทั้งหมดก็เลยเอาใส่โหลดองไว้2โหลโหลละ25ตัว50ตัวสุดท้ายส่งให้กรมประมงนะแต่ส่งให้กรมประมงเนี่ยมันไม่มีการเซ็นรับเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ที่ส่งไปเนี่ยเอกชนเข้าใจผิดคิดว่าส่งแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ไม่มีเอกสารเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาในปีพ.ศ. 2567หลังจากผ่านไปเกือบ13 ปี 14 ปีนี่นะครับบริษัทเอกชนเขาก็บอกว่าก็คิดว่าขั้นตอนส่งมอบมันสมบูรณ์แล้วก็ไม่เห็นเขาเอาเอกสารอะไรมาให้เซ็นเลยซึ่งอีกเรื่องนึงที่ทางคุณนันทชาเขาก็สวนกลับไปไม่รู้เขาสวนกรมประมงหรือเขาสวนบริษัทเอกชนนะพี่บอกโดยขั้นตอนต้องส่งซากด้วยนะซากหายไปไหนอ่ะก็ซากเขาบอกว่าส่งซากมาให้เนี่ยซากมันเขาเอาไปทำลายหมดแล้วไงใส่คลอรีนนะแล้วก็ใส่อะไรอ่ะปูนขาวปูนขาวก็หมดแล้วฮะตอนนี้ก็สร้างอาคารทับตรงซากไปแล้วมันก็จะไม่เหลือแล้วมั้งมันคงไม่ดิ้นออกจากดินไปลงแม่น้ำลำคลองมั้งครับนะฮะเพราะนั้นมันก็ไม่ต้องพิสูจน์แล้วนะครับก็ส่งไปให้2โหลแล้วไงฮะทำไมไม่ไปดูเอาเองล่ะครับมันเป็นขั้นตอนที่ต้องส่งอันนี้อีกหรือเปล่าที่จะกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าทำไม่เป็นไปตามขั้นตอนรวมไปถึงไอ้ปลาที่ไปเจอตรงบ่อที่อยู่ในฟาร์มของบริษัทเอกชนตรงเนี้ยอ้าวแล้วเนี่ยชี้แจงยังไงปลาที่ไปเจอเนี่ยค่ะมัน2เรื่องนะฮะอันดับแรกก่อนไอ้โหลดองปลา50ตัว2โหลเนี่ยส่งให้กรมประมงเลยนะครับมันไปรวมกับโหลปลาที่ได้อื่น 5,000 โหลนะฮะที่อยู่ในกรมประมงนะที่จัดเก็บไว้ปรากฏว่าเขาบอกว่ามันหายไปสงสัยจะหายไปตอนน้ำท่วมปี54นะครับคำถามก็คือว่ามีตั้ง 5,000 โหลทำไมมันหายแค่2โหลนี่เลยส่วนเรื่องที่2นั้นนะครับปี60กรมประมงได้ไปตรวจนะฮะในบ่อพักน้ำของ CPF พบปลาหมอคางดำ10ตัวนะ CPF เขาชี้แจงเงี้ยไอ้บ่อพักน้ำเนี่ยนะฮะมันเชื่อมต่อกับลำคลองธรรมชาติเพราะนั้นปลาหมอที่คุณเจอ10ตัวไม่ใช่ปลาหมอของเราหรอกเป็นปลาหมอที่มันว่ายไปว่ายมาอยู่ในบ่อธรรมชาติอ่ะและมันก็มาอยู่ในบ่อพักน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นคุณเจอในบ่อพักน้ำ10ตัวคุณไม่ได้เจอในบ่อเลี้ยงเพราะบ่อเลี้ยงนั้นมันไม่ได้เชื่อมต่อกับคลองธรรมชาติแต่ไอ้บ่อพักน้ำมันเชื่อมต่อกับคลองธรรมชาตินะครับนี่ CPF เขาชี้แจงนะฮะทีนี้คุณณัฐชาที่เป็นอนุกรรมธิการเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่างี้ฮะไอ้บ่อน้ำธรรมชาติเนี่ยปลามันเข้ามาในบ่อพักได้ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าถ้าปลาจากบ่อพัก
นะของ CPF เนี่ยมันก็ออกไปตามธรรมชาติได้มันไม่ได้เข้าอย่างเดียวมันอาจจะมีออกด้วยหรือเปล่านะครับนี่เขาก็ตั้งคำถามตัวโตๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เอาความทั้งหมดมาพูดให้ฟังนะครับซึ่งความใหญ่โตของปัญหาที่เกิดจากปลาหมอคางดำตอนนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะชาวประมงที่เลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยแล้วล่ะค่ะพี่เพราะว่ามันเข้าสภาแล้วถึงขั้นที่ว่านี่อาจจะทำให้ยุบสภาได้เลยเปล่าเนี่ยโอ้ยเข้าสภาไปเข้าไปแค่20กิโลเอาไปเลี้ยงแล้วสอ เขาเอาไปทอดกรอบจิ้มกับน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มพริกขี้หนูสดหั่นมะนาวกระเทียมหั่นหัวหอมแล้วก็จิ้มกินอร่อยนะแต่เขาเอาไปสสในสภากินให้นักข่าวกินนะครับเอาไปกินในโรงอาหารนะปรากฏว่ารองประธานสภาคุณวิเชียรเชื้อเมืองพานไม่ให้ถ่ายรูปครับก็เลยเกิดวิวาทะคุณรัตชาอนุกรรมการที่แก้ปัญหาเรื่องนี้เขาบอกว่าแอบเนี่ยไม่ให้ถ่ายได้ยังไงฮะนักกุ้งนักข่าวเขาก็อยู่ถ่ายมันจะได้ให้เอาความรู้ให้สสเอาไปบอกชาวบ้านว่ามันกินได้มันแก้ปัญหากันยังไงอะไรพวกนี้นะครับรองประธานสภาว่าพื้นที่ของสภานั้นเป็นพื้นที่ที่เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่เขาไม่ให้พวกผู้ติดตามเข้ามาเพราะนั้นให้เคารพสถานที่ด้วยนะครับคุณรัชชาก็บอกว่าเนี่ยไม่ให้ปลาหมอคางดำเข้ามาแล้วถ่ายรูปแต่ทีเวลารัฐมนตรีพาเหาฉลามผู้ติดตามเข้ามาเนี่ยทำไมเข้าได้นะคุณรัชชาก็โต้กลับไปอย่างนี้แหละครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะยุบสภาเนี่ยก็เป็นคุณรัฐชาอีกนั่นแหละที่บอกว่าเรื่องนี้นะรัฐมนตรีนายกต้องจริงจังเพราะไม่อย่างนั้นนะยุบสภาไปเลยก็คือถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ก็ยุบสภาและใครเขาจะยุบสภาให้คุณเหรอครับคุณรัฐชาเขาก็แก้ปัญหาอยู่นี่ฮะเขาก็บอกว่ารับซื้อกิโลละ15บาทอยู่นี่ฮะเขาจะปล่อยปลากระพงลงไปนี่ฮะเขาจะตัดต่อพันธุกรรมปลาหมอตัวผู้แล้วลงไปผสมพันธุ์ให้ลูกมันออกมาเป็นหมันนะเขาก็จะทำคิดค้นเมนูออกมานะฮะโอ้โหให้ลงกินเนสบุ๊กไปเลยนะครับว่าเมนูปลาหมอหางดำที่มากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็พยายามทำอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่คุณรัฐชาพยายามจะเน้นก็คือว่าไอ้เรื่องการให้กินการกำจัดเนี่ยมันก็สำคัญแต่เรื่องการหาคนรับผิดชอบเพื่อมารับผิดชอบนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะเขาบอกว่านะฮะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยบอกว่าเฉพาะตำบลแพรกหนามแดงตำบลเดียวเนี่ยนะครับเจอปลาหมอคางดำระบาดเนี่ยเสียหายปีละ100ล้านนะครับคุณยังไม่นึกถึงอีกกี่ตำบลที่มันระบาดไปแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่รู้จักหาสาเหตุของปัญหาและใช้มาตรการทางกฎหมายหรือความเข้มข้นการไม่สนหน้าอิ่มหน้าพรมคนรวยคนจนและลงโทษให้ได้เพราะประชาชนตอนนี้ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วฮะช่วยกินปลาหมอกันจนท้องจะแตกแล้วเนี่ยนะครับเพราะนั้นอยากให้รัฐบาลช่วยประชาชนด้วยหาคนผิดหาคนประมาทมาลงโทษมาชดเชยมาจ่ายค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศด้วยครับ